สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีอีกหนึ่งควันหลงจากศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกมาฝากกันโดยหลังจากที่เมื่อวานนี้ผมได้นำเสนอความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาติหลังเกมสุดเซอร์ไพรส์ที่ทีมชาติไทยของเราพลิกล็อกเอาชนะทีมชาติจีนกันไปแล้วก็ได้มีเพื่อนๆหลายคนที่ได้มีการรีเควสต์กันเข้ามาว่าอยากฟังคอมเมนต์ของแฟนลูกยางชาวจีนบ้างในคลิปนี้ผมจึงได้ไปรวบรวมความคิดเห็นของชาวจีนส่วนหนึ่งจากนับหมื่นคอมเมนต์ในเว็บไซต์ sina.cn มาฝากกันซึ่งจริงๆแล้วผมก็ได้แปลไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่าเพิ่งจะมีเวลามาทำเป็นคลิปให้ได้ฟังโดยพวกเขาจะมีมุมมองหลังเกมที่ทีมสาวจีนแพ้กับไทยเรา2ต่อ3เซตอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยชาวจีนคนแรกที่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความไม่อยากจะเชื่อครับว่าจีนไม่สามารถชนะได้แม้กระทั่งทีมไทยแล้วหรือในตอนนี้ส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวด้วยความประหลาดใจด้วยว่าเมื่อไหร่กันนะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยนั้นได้กลายมาเป็นทรงพลังมากฉันไม่ทันได้สังเกตพวกเธอเลยจริงๆแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าอย่าได้ประเมินทีมไทยต่ำเกินไปนะส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ถึงผลงานของทั้ง2ทีมในแมตช์นี้ว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงของเรามันช้าและอ่อนแอการบล็อกและการป้องกันก็ทำได้แย่มากแต่ว่าในทางตรงกันข้ามการป้องกันของทีมไทยนั้นมีความมั่นคงทั้งเกมบุกและเกมรับของพวกเธอเป็นไปด้วยความรวดเร็วถ้าไทยไม่เสิร์ฟเสียและมีความผิดพลาดหลายครั้งผลงานของทีมไทยจะต้องดีกว่านี้ไคบินเนี่ยดูจะมีโชคชะตาที่ยากที่จะเอาชนะทีมไทยฉันเกรงว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงของจีนจะต้องแพ้ให้กับญี่ปุ่นเช่นกันซึ่งคนต่อมาจึงได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าในรายการชิงแชมป์เอเชียเมื่อปี2009ทีมวอลเลย์บอลหญิงของจีนที่นำทัพโดยโค้ชไคบินคนนี้ก็แพ้กับทีมไทยและเขาก็สูญเสียตำแหน่งโค้ชไปและในเนชั่นลีกครั้งนี้หลังจากที่เราชนะรวดในการเจอกับทีมที่แข็งแกร่งในยุโรปแต่ทำไมถึงยังแพ้กับทีมชาติไทยหรือว่าไคบินนั้นเกรงกลัวอะไรทีมไทยหรือเปล่าซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าไทยคือเนเมซิสของโค้ชไคและเขาก็ยังไม่รู้วิธีที่จะเอาชนะคู่แข่งทีมนี้เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มากล่าวด้วยว่าทีมไทยนั้นได้กลายเป็นฝันร้ายของไคบินไปซะแล้วส่วนแฟนลูกยางคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงโค้ชจีนคนนี้ไปอีกว่าฉันรู้สึกว่าระดับของไคบินนั้นยังคงไม่ดีพอเขาไม่สามารถใช้จุดแข็งของผู้เล่นได้อย่างเต็มที่ไม่มีการปรับตัวแล้วก็หัวแข็งซึ่งมันตรงกันข้ามกันกับโค้ชชาวไทยที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงพวกเขาศึกษาคุณมาแบบทะลุทำให้ฉันรู้สึกเศร้ามากกับนักกีฬาของเราที่มีพรสวรรค์สูงที่ต้องมาพบกับโค้ชที่ IQ ต่ำถ้ายังปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปมันจะเป็นเรื่องที่ยากเลยสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงของจีนที่เราจะสามารถกลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งของโลกหรือแม้กระทั่งในเอเชียได้ถ้ามันยังโดนปราบปรามโดยไทยและก็ญี่ปุ่นแบบนี้เราจะสามารถแข่งขันได้เพียงแค่เป็นเพื่อที่3ของทวีปได้แค่นั้นส่วนคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่ได้มองถึงศักยภาพของโค้ชว่าโค้ชไทยนั้นมีความฉลาดมากกว่าไคบินส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองถึงการรับมือกับผู้เล่นไทยว่าไทยนั้นมีความสูงที่ต่างจากเรา15เซนติเมตรเราจึงน่าที่จะใช้ผู้เล่นที่ว่องไวอย่างยี่ซินแทนการใช้คนที่สูงและก็เคลื่อนที่ช้าซึ่งคนต่อมาก็มองถึงการที่จีนแพ้ไทยไปอีกว่าการขาดการปรับเปลี่ยนที่มันตรงจุดมันอาจจะมาจากการประเมินคู่แข่งที่มันต่ำเกินไปเราดูไม่ได้ใส่ใจทีมไทยมากนักก่อนที่จะมาเจอกับพวกเขาเราจึงพ่ายแพ้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองต่อไปอีกว่าปัญหาหลักในความพ่ายแพ้เมื่อวันก่อนมันคือความมุ่งมั่นที่ไม่เพียงพอแล้วก็การผ่านบอลที่ไม่เข้าจุดบอลถูกผ่านให้ตัวตีเร็วเกินไปและความสูงของบอลก็อยู่ในระดับที่ไม่เพียงพอผู้เล่นนั้นดูกระวนกระวายแล้วก็ต้องการที่จะกินคู่ต่อสู้ให้ได้ด้วยคำเดียวอยู่เสมอมันขาดการโรเตชันแล้วก็ร่างกายของผู้เล่นก็ไม่แข็งแกร่งเพียงพอด้วยดังนั้นเมื่อเราถูกลากไปถึงเซตที่5ทีมชาติจีนก็จะต้องแพ้อย่างไม่ต้องสงสัยในขณะที่คนต่อมาก็มองผลงานของทีมชาติจีนว่ามันมีความผิดพลาดกันมากเกินไปความสามารถในการจัดการกับบอลมันแย่และโค้ชก็แย่ในขณะที่ทีมไทยนั้นมีสกิลในแบบทีมชาติญี่ปุ่นถ้าเราไปเจอทีมที่แข็งแกร่งเราก็จะต้องแพ้ส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่าโค้ชไคแพ้เกมแรกในครั้งนี้ให้กับทีมไทยความปราชัยครั้งนี้มันมอบให้เขาอีกหนึ่งบทเรียนปัญหามันคือการคัดสรรตัวผู้เล่นของไคอย่างแน่นอนส่วนคนต่อมาก็กล่าวว่าทีมไทยนั่นคืออุปสรรคที่ไคบินไม่สามารถข้ามผ่านเมื่อหลายปีก่อนไคบินก็เคยเป็นโค้ชของทีมวอลเลย์บอลหญิงและเขาก็แพ้ให้ไทยในการชิงแชมป์เอเชียทีมอย่างไทยเนี่ยพวกเขาไม่เกรงกลัวที่คุณเล่นด้วยความเร็ว
แต่จะเกรงกลัวถ้าคุณเล่นกันด้วยความสูงซึ่งคอมเมนต์ต่อมาจึงได้มากล่าวอ้างไปถึงโค้ชคนเก่าของทีมชาติจีนด้วยว่าในช่วงเวลาของหลางผิงทีมวอลเลย์บอลหญิงของจีนเนี่ยครองความเหนือกว่าทีมชาติไทยอย่างมากทั้งในแง่ของความแข็งแกร่งหรือว่าทางด้านของจิตวิทยาโค้ชไคบินได้มาฝังมันลงไปในคราเดียวในขณะที่คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยการเปรียบเทียบในการคุมทัพของเธอในอดีตไปอีกด้วยว่าเกมนี้มันได้แสดงให้เห็นว่าโค้ชหลางผิงนั้นมีการใช้การผ่านบอลอยู่2ประเภทมันมีประโยชน์ที่จะเพิ่มความเร็วในการเจอกับทีมจากยุโรปแต่ถ้าคุณเล่นกับทีมในเอเชียคุณต้องเล่นบอลสูงในครั้งนี้มือเซตผ่านบอลได้ต่ำไปไม่มีใครเล่นกับทีมในเอเชียด้วยความเร็วและก็การผ่านบอลที่ต่ำแบบนี้ถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะยิ่งยุ่งยากกว่านี้ในการเล่นกับทีมอย่างญี่ปุ่นส่วนคนต่อมาก็แสดงมุมมองเพิ่มเติมไปอีกว่าการแพ้กับทีมไทยเนี่ยมันได้พิสูจน์ว่าความสามารถของโค้ชไคบินมันมีจำกัดมันห่างไกลเลยกับตำแหน่งโค้ชระดับทีมชาติแต่ว่าคนต่อมานี่ก็ได้แสดงมุมมองต่อผลลัพธ์ในแมตช์นี้ว่าทีมชาติจีนแพ้แบบไม่ค่อยยุติธรรมนักเราชนะในคะแนนรวมมี2เซตที่ชนะด้วยสกอร์ที่ขาดและเซตที่แพ้ทั้งหมดก็มีคะแนนที่แพ้ไปนิดหน่อยการเล่นกับทีมแบบไทยที่เกมรับเหนียวแน่นมีความรวดเร็วและมีความหลากหลายจากการผ่านบอลเราไม่จำเป็นเลยที่ต้องใช้ผู้เล่นที่ตัวสูงมากบางทียี่ซินน่าที่จะเหมาะสมในการรับมือกับทีมแบบนี้แต่ว่าคนต่อมานี้ได้มองความปราชัยในครั้งนี้ของทีมชาติจีนในแง่ดีครับว่าความพ่ายแพ้ในเกมแบบนี้มันไม่ใช่สิ่งที่แย่เลยคุณสามารถพบเจอกับปัญหามากมายเพื่อที่จะแก้ไขการประสานงานของเรามันยังคงแปลกๆจิตใจของผู้เล่นของเราก็ดูขาดความอดทนไปหน่อยส่วนไทยนั้นมีการพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการเล่นเกมรับที่ดีที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราอึดอัดกันเล็กน้อยญี่ปุ่นเองก็พัฒนาไปมากด้วยเราควรที่จะเรียนรู้ในทางที่มากขึ้นเพื่อต่อกรกับพวกเขาซึ่งคนต่อมาก็ได้มาชื่นชมไทยเราต่อไปว่าการตอบสนองของไทยนั้นแข็งแกร่งที่สุดเลยในเอเชียส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าสกิลของผู้เล่นของเราเนี่ยมันไม่ดีและความเร็วและความแข็งแรงของผู้เล่นของเราก็แย่กว่าผู้เล่นดาวรุ่งของไทยในขณะที่คนต่อมาก็กล่าวด้วยว่าเมื่อเปรียบเทียบกับไทยแล้วผู้เล่นของเรานั้นสูงมากพอแต่ถึงอย่างนั้นพวกเธอกลับไม่สามารถตีผ่านบล็อกต่ำๆของพวกเขาได้และคนที่สูงที่สุดของเราก็ไม่สามารถหยุดตัวตีที่ต่ำของพวกเขาได้ส่วนคนต่อมาก็มองความพ่ายแพ้ของจีนว่าแค่ได้เห็นไลน์อัพเริ่มแรกของทีมก็ไม่แปลกใจเลยที่แพ้ให้กับไทยการเลือกตัวผู้เล่นนั้นไม่เหมาะสมกับการโจมตีของคู่แข่งเทคนิคในการบล็อกและจังหวะในการเล่นก็ไม่เหมาะสมกับการเล่นที่รวดเร็วของไทยและญี่ปุ่นส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าการเล่นกับทีมอย่างไทยเนี่ยเกมรุกควรที่จะใช้ความหนักหน่วงและการบล็อกก็ควรที่จะต้องขยันและระดับความเร็วก็ควรที่จะทำให้มันช้าลงนี่คือกุญแจสำคัญในการเอาชนะทีมอย่างไทยส่วนคนต่อมานี่ก็มองได้ว่าการแพ้ให้ไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดอยู่เล็กน้อยสิ่งที่สำคัญที่สุดมันคือปัญหาที่ตัวเราเองฉันเดาว่าผู้เล่นคิดว่ามันจะเป็นเกมที่ง่ายเพราะพวกเธอพยายามจัดการทีมที่เหนียวแน่นอย่างไทยให้ได้ในคราเดียวซึ่งนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลเพราะการเล่นที่มุ่งแต่เอาชนะและขาดความอดทนมันจะทำให้มีความผิดพลาดเพิ่มขึ้นและก็ทำให้ต้องตกอยู่ในภาวะในความงุนงงซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเสริมไปอีกว่าสิ่งที่มันชัดเจนที่สุดจากความพ่ายแพ้ของจีนในเกมนี้ก็คือมันได้พิสูจน์ว่าถึงคุณจะไม่สูงแต่คุณก็สามารถเอาชนะได้ส่วนคนต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งชาวจีนที่มองในแง่ดีว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะที่แพ้เสียแต่วันนี้เพราะถ้าชนะปัญหาหลายอย่างก็จะต้องถูกปกปิดมันสามารถกล่าวได้ว่ามันมีคุณค่าในความพ่ายแพ้เรายังทำกันได้ไม่ดีเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับทีมไทยในหลายๆจุดส่วนคนต่อมาก็มองถึงจุดเปลี่ยนเล็กๆในเกมนี้ว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะที่จะชนะหรือแพ้ในเกมฉันคิดว่านี่มันเป็นเพราะว่าเราชนะไทยในเซตที่2และ3ได้ง่ายเกินไปหน่อยและมันก็ได้ทำให้สภาวะจิตใจมันเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ก็คือความพ่ายแพ้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าทีมจีนเนี่ยแพ้ในเรื่องของเกมรับและตัวรุกหลักของไทยก็ทรงพลังมากระดับในการโจมตีนั้นมีการปรับเปลี่ยนได้สูงกว่าผู้เล่นจีนอย่างหลี่ยิงยิงส่วนคนต่อมาก็กล่าวว่าเราแพ้ไทยในเรื่องเกมรับเรามีการตอบสนองได้อย่างอ่อนแอต่อความรวดเร็วแล้วก็เกมรับที่เหนียวแน่นของทีมไทยตลอดเกมนี้ปัญหาหลายอย่างมันได้ถูกค้นพบการฝึกซ้อมมันช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งแต่ความแข็งแกร่งมันยังไม่เพียงพอส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวว่าทีมวอลเลย์บอลสาวจีนเนี่ยได้ทำอย่างดีที่สุดแล้วเพียงแต่ว่าทักษะพื้นฐานของผู้เล่นไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับสาวไทยและมันก็สมเหตุสมผลแล้วที่จะพ่ายแพ้ส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่ามันมี2สาเหตุหลักในความพ่ายแพ้นะถ้าคุณประมาทคู่ต่อสู้คุณจะแพ้และถ้าคุณไม่ทำการตัดสินใจที่มันเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ของคู่แข่งที่ต้องเจอคุณก็จะแพ้เ
ผู้เล่นตัวรุกหลักของไทยนั้นไม่ได้สูงเราจึงไม่ควรต่อกรกับพวกเขาเหมือนกับทีมสูงในยุโรปซึ่งมันเป็นสิ่งที่ควรจะกลับมาไตร่ตรองในขณะที่คนต่อมานี่ก็มองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่เซอร์ไพรส์นะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงของจีนแพ้กับทีมไทยที่ผ่านมาพวกเธอได้ปรับเปลี่ยนเพื่อเล่นกับทีมที่ช้าแต่สูงและหนักหน่วงในยุโรปแต่ในทางกลับกันพวกเธอไม่สามารถปรับเปลี่ยนมารับมือกับการเล่นที่รวดเร็วและก็จังหวะการโจมตีที่มีความยืดหยุ่นของทีมในเอเชียในการเผชิญหน้ากับทีมที่มีความรวดเร็วอย่างไทยเราได้มีการโจมตีที่มันไม่แข็งแกร่งและมีจุดอ่อนจากการผ่านบอลที่มันไม่คงเส้นคงวาซึ่งมันได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในเกมรุกที่มันต่ำและเกมรับก็มีช่องโหว่อยู่มากมายทีมชาติจีนยังคงห่างไกลจากการเป็นทีมระดับเฟิร์สคลาสและจำเป็นที่จะต้องทำงานต่อไปอย่างหนักส่วนคนต่อมาก็มองความพ่ายแพ้ของจีนว่านอกเหนือจากเรื่องของสภาพจิตใจแล้วแทคติกการเล่นของไคบินนั้นก็ไม่ดีเลยคุณมองหาที่ตายหรือเปล่าเมื่อคุณยังคงเล่นเกมเร็วในการสู้กับทีมไทยเพราะนั่นมันถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของทีมไทยทำไมคุณถึงได้ไม่เข้าใจตัวรุกของเราก็รีบปลุกกันเป็นลิงเลยไม่มีความเยือกเย็นเราจะเป็นที่ต้องใช้ความสูงเพื่อสู้กับทีมอย่างไทยในขณะที่คนต่อมานี้ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมสาวไทยของเราครับว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยเนี่ยดูสวยงามมากเลยพวกเธอไม่สูงแต่ว่าเหนียวแน่นแล้วก็วิ่งกันไปทั่วสนามตายยากมีรอยยิ้มเหมือนดอกไม้แล้วก็เป็นสาวดาวรุ่งที่งดงามพวกเธอชนะได้อย่างบ้าคลั่งแล้วก็ทำให้ผู้คนมีความสุขคุณสามารถเรียนรู้ได้จากสาวไทยซึ่งคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมไปอีกด้วยว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยเต็มไปด้วยออร่าแล้วก็ดูไม่มีความเหน็ดเหนื่อยกันเลยส่วนคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ไปอีกว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยนั้นสวยงามแต่ละคนมีความสดใสเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความแข็งแกร่งวิ่งต่อสู้กันไปทั่วสนามเมื่อคุณแพ้อย่างมีความสุขได้คุณก็จะยิ่งชนะได้มากขึ้นและก็จะสามารถกระตุ้นศักยภาพของผู้เล่นออกมาทำให้ผู้คนมีความสนุกกับความสวยงามของกีฬานี้งดงามมากเลยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองบางส่วนจากแฟนลูกยางชาวจีนที่มีต่อเกม VNL Match นี้ที่ผมได้นำมาฝากกันเป็นควันหลงจากศึก Nation League ตามคำเรียกร้องกันในคลิปนี้ก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆกันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับและถ้ามีความบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ